น้องหยดน้ำโพสต์สอดดราม่าโดนจับตามีปัญหากับท็อปจรนโดนโยงคู่รักแบรนด์เนมค่ะสำหรับน้องหยดน้ำณัฐดาพรลูกสาวของนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างปู่ปิยวัฒน์และขวัญฤดีกับแฟนหนุ่มดีกรีพระเอกท็อปจรนหลังจากที่มีเพจดังได้ออกมาแฉค่ะว่าแม่พระเอกขอของแบรนด์เนมกับแฟนสาวตาคมจนคนก็โยงมาเป็นคู่ของจรนและน้องหยดน้ำค่ะก่อนจะมีข่าวว่าน้องหยดน้ำเขาได้อันฟอลโล่ไอจีท็อปไปแล้วทำให้คนยิ่งสงสัยว่าหรือว่าทั้งคู่เขาจะมีปัญหากันจริงหรือไม่เมื่อไปดูใน IG ของหยดน้ำก็พบว่ามีการลงข้อความคล้ายๆกับดราม่าใน IG Story ค่ะและยังได้มีการโพสต์ภาพขอบคุณเพื่อนที่เขียนข้อความให้กำลังใจเธออีกด้วยดูเหมือนว่าช่วงนี้ความรักของเจ้าตัวนั้นจะเจอกับปัญหาอยู่แน่เลยล่ะค่ะแต่งานนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าน้องหยดน้ำกำลังเจอเรื่องราวอะไรหรือข้อความดังกล่าวจะเกี่ยวกับดราม่าตอนนี้หรือไม่ซึ่งใหญ่คงต้องติดตามตอนต่อไปล่ะค่ะหากมีความเคลื่อนไหวใดๆเราจะรีบนำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับฟังก่อนใครอย่างแน่นอนค่ะ